ท่านผู้ชมครับพาไปที่ชลบุรีข่าวนี้ข่าวแปลกๆฮะคนแจ้งความว่าโดนลักทรัพย์โดนทำร้ายจักรยานยนต์หายแจ้งความตำรวจตำรวจก็ทำงานนี่คนแจ้งความคือคนนี้ฮะผู้เสียหายคุณเอกลักษณ์คาคำมาศชี้ให้กับผู้สื่อข่าวแล้วก็ตำรวจนะครับแต่จริงๆเจ้าตัวเมาแล้วก็บอกนี่ฉันโดนทำร้ายร่างกายมาชี้ที่ศีรษะนะฮะเพราะว่าอะไรขี่รถจักรยานยนต์มาแล้วโดนชกสลบไปรวมถึงรถจักรยานยนต์หายครับเอ้าพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บตำรวจก็ตามไปสืบหาคนร้ายที่แถวบางละมุงนะฮะสรุปแล้วจักรยานยนต์อยู่แถวที่บ้านฮะจักรยานยนต์ Honda Wave I อยู่แถวที่บ้านของคุณเอกลักษณ์นี่แหละแล้วสำคัญก็คือว่าเอ้ามันยังอยู่ที่นี่มันเกิดอะไรขึ้นทำไมคุณเอกลักษณ์ถึงแจ้งความก็เห็นเมียของคุณเอกลักษณ์ครับกำลังจะขี่รถนี้ออกไปเมียคุณเอกลักษณ์คือคุณมลิวันก็บอกว่าเฮ้ยฉันไม่ได้ขโมยเนี่ยฉันอยู่ด้วยกันแต่พอก่อนหน้านี้ทะเลาะกันแล้วตัวเอกลักษณ์ก็เมาก็เลยโทรไปแจ้งความกับตำรวจนี่ฮะมันเลยกลายเป็นเรื่องไม่ใช่อ้าวเขาเรียกว่าอะไรนะโอละเวงเหรอโอละพ่อโอละพ่อนี่ฮะสรุปก็คือตำรวจก็ต้องตักเตือนนายเอกลักษณ์ว่าทีหลังอย่าโทร191ไปแจ้งความอย่างนี้นะเดี๋ยวจะเจอข้อหาแจ้งความเท็จติดคุกได้หรืออีกนายหนึ่งทะเลาะกับเมียมาเมาเป็นเหตุลืมคุณผู้ชมครับเดี๋ยวพาไปดูที่จังหวัดสมุทรปราการเหตุการณ์นี้เตือนภัยให้กับผู้ที่เลี้ยงสุนัขกันหน่อยแล้วกันเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งเหตุครับมีผู้หญิง2คนได้รับบาดเจ็บจากการถูกไฟช็อตแล้วก็สุนัขอีกตัวนึงได้รับบาดเจ็บพอไปตรวจสอบคนเจ็บคนแรกเนี่ยชื่อนางเดลี่ใจอุดมอายุ73ปีอีกคนนึงเป็นลูกสาวชื่อนางกนกทิพย์และมีสุนัขที่ได้รับบาดเจ็บอยู่ถามว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นยังไงนะครับเขาเล่าให้ฟังแบบนี้บอกว่ามีการเลี้ยงหมาไว้เนี่ยในบ้านประมาณหลายตัวเลยเลี้ยงแบบล่ามโซ่แต่โซ่ของสุนัขที่ล่ามเอาไว้ไปถูกปลั๊กไฟครับพอถูกปลั๊กไฟเสร็จทีนี้หมาถูกไฟดูดคุณเดลี่วิ่งเข้าไปช่วยแล้วก็ถูกไฟดูดด้วยลูกสาวคุณกนกทิพย์วิ่งเข้าไปช่วยอีกก็ถูกไฟดูดกันทั้งหมด2คนสุนัขอีก1ตัวนี่ครับฝากเตือนภัยเอาไว้สำหรับท่านใดที่เลี้ยงสุนัขแล้วระวังนะฮะนี่ก็นำส่งโรงพยาบาลเรียบร้อยได้รับบาดเจ็บทั้ง2คนครับ